ลาบเติมเพชรสปีดดิฟเตอร์ราคาถูกครับผมในวันนี้ครับ Galena Speed Dipter มีรถใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นรถ Class A ที่มีชื่อว่า Keystone Star ก็คือถ้าเกิดซื้อร้านนี้ครับผมเติมเพชรร้านนี้ครับเราทำคุณใส่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรับรองว่าไม่ได้รถแน่นอนครับได้เสียเพชรครับล้อเล่นนะเอาเป็นว่ามาเติมกันเยอะครับของดีราคาถูกครับผมถ้าเติมก็ขอให้ได้รถอย่างที่หวังนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DYI นะครับผมในวันนี้ครับผมมีรถใหม่เข้ามาครับเป็นรถที่มีชื่อว่า Keystone Star ก็บอกว่าเท่มากครับเราสามารถทำการซื้อได้ที่ร้านค้านะก็จะมีกล่องแบบการันตีครับ Fortune Box ครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือไปหน้ากิจกรรมครับผมแล้วก็เลื่อนหาครับผมคำว่า Keystone อะไรสักอย่างนี่แหละ Keystone Star นี่ไงถ้าเรามีรถซูเปอร์โนวาหรือว่าวินเชียนะครับเราสามารถแลกได้เลยครับผมใช้เพชร 2,999 กับคูปอง 19,999 ครับผมแลกถาวรมาก็เป็นรถที่ค่อนข้างดีเลยนะจ๊ะจะบอกให้มาดูกันที่ตัวรถบ้างครับผม Keystone Star นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่เอาเรื่องมากๆครับผมโดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษครับผมหลังจากใช้ในโต2ครั้งขนาดดิฟในโตจะถูกใช้อัตโนมัติเมื่อเอ็นแทงเต็มครับผมอะไรสกิลนี้จะอยู่จนจบการแข่งขันเอาเป็นว่าถ้าใช้สกิลส่วนเกินนะครับผมมันจะเก็บเอ็นแทงอัตโนมัติเรียกว่าเก็บเอ็นแทงส่วนเกินอัตโนมัติเข้าใจง่ายๆแบบนี้แล้วกันเอาเรามาดูการอัพผมอัพตรงนะเครื่องยนต์ขับเครื่องก็สายครับผมเชื้อเพลิงก็สายเทอร์โบก็สายตรงครับเอ็นแทงก็สายซ้ายครับผมก็เป็นการอัพที่โหดๆแบบนี้ครับไปดูกันในห้องฝึกซ้อมกันดีกว่าเอาละครับเรามาอยู่กันในห้องฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาดูรถคันนี้กันของ Keystone Star นะก็เริ่มต้นจาก CWW ก่อนละกันเพราะว่าสกิลจะติดก็ต่อเมื่อเราใช้ในโต2ครั้งครับผม CWW ที่307นะอีกรอบนึงครับผม CWW 305นี่เหมือนผมกดไม่ดีมั้งเอาอีกรอบนึงครับ CWW โอเค307จริงด้วยครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่า N tank มันขึ้นอัตโนมัติก็คือมันจะเก็บ N tank ส่วนเกินนะตอนนี้เรา WCW 291ครับ WCW อีกรอบนึง291จริงด้วยเฉียบปะล่ะมาครับหลายๆคนอาจจะงงนะรถคันนี้เดี๋ยวผมจะวนให้ดูอะ N tank ส่วนเกินเนี่ยไงพอเต็มปุ๊บมันจะได้ N tank ทันทีเลยนะเนี่ยมันจะเต็มทันทีเลยครับผมนี่คือคุณสมบัติพิเศษของรถคันนี้ครับผมเพียงใช้ในโต2ครั้งนะครับผมจะอยู่จนจบสนามเลยครับเขาบอกว่าเป็นรถที่โหดจริงๆตาแรกครับผมด่านอะไรวะลืมชื่อช่างมัน FC ขอบคุณครับดีเลยมี FC ถ่ายไหมก็ไม่รู้สินนะไม่บอกถ้าเล่นดีก็ถ่ายเล่นไม่ดีก็ตัดทิ้งครับผม มาอ๋อด่านเราก็ไลฟ์นึกออกแล้วไม่ได้เล่นนานนะไม่ได้เข้าสปีดดิฟนานมากครับผมเปิดตัวไปwhat the ปิดอะไรวะเนี่ยไปผม WCW เก็บนิดนึงครับ quick turn ไปแล้วจ้า over dip ไว้ติดครั้งเดียวตามไปเอ้ยอะไรวะเนี่ยชนเฉยเอาแล้วไม่เป็นไรครับเราเกาะกลุ่มอยู่นะที่3เว้ยตอนนี้ CWW ไปเลี้ยงความเร็วไปแล้วเว้ยแซงครับผมโมดิฟแซงเอ้าชนตูดอีกแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้ที่หนึ่งนี่2ครั้งแล้วนะครับผม2ครั้งแล้วนะเว้ยเฮ้ยแต่ก็มีเหลืองหรอกแซงแล้วจังหวะนี้แซงแล้วครับผมไปแล้วจ้ะเรียบร้อยเอ้ยไม่พ้นงานหยาบไม่เป็นไรโอดิไปเอาชนเฉยเอาแล้วเอาแล้วมันไม่ใช่แล้วครับผมและเอาที่1 3ครั้งแล้วนะเฮ้ยใจเย็นพวกเอาแล้วงานหยาบผมและพลาดเอาทำไงดีวะเนี่ยที่5เฉย
เอาแล้วครับผม DYI ครับตาแรกมาสำหรับรถคันใหม่ก็โชว์โหดเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงดีวะตามไปก่อนเพื่อมีโอกาสแซงนะ BMW เลี้ยงความเร็วได้หรือเปล่าเมื่อกี้ BMW ครับผมนี่ผมจะไม่เก็บนะเดี๋ยวผมจะโอเวอร์ดิฟไปแล้ว BMW เห็นปะมันได้นะในกรณีที่แบบเราไม่ต้องยับบอกเลยว่ายับ DYI ตอนนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นการเทสๆแล้วกันนะคงไม่ว่ากันนี่ฮะแน่นอนว่ะไกลเกินเอ้ยยังจะชนอีกอะไรวะเนี่ยเข้าเส้นแล้วเว้ย2นาที18 19 20โชว์หมุนไปรอบนึงครับผมยับดักกี้วอเตอร์พาร์ค KFC หิวไก่แล้วเนาะ Let's go ครับผมออกตัวมาทีไรผมจะชอบติดคนอื่นทุกทีนะแบบไม่ได้แบบไปดีๆสักตาเอานะเว้ยสีเลี้ยงความเร็วไม่ได้ปาดหน้าเค้กไปจังหวะนี้เอาแล้ว CWW เลี้ยงความเร็วDWW กาอากาศสวยครับผมขึ้นนำแล้วไปยาวๆเลย DYI เบรก CWW ตัดในโตเลี้ยงความเร็วข้ามมาจังหวะนี้สวยงามไปแล้วย่า WCW ครับผมและเลี้ยงความเร็วมาจังหวะนี้พร้อม Overdip CWW ไม่เก็บครับผมเราจะใช้คุณสมบัติพิเศษนี้คุ้มครับผมCWW นี่ไงนี่คือคุณสมบัติพิเศษครับผมเราสามารถคอมโบ CWW ได้นะโดยไม่ต้องเก็บ Enhance ให้เต็มครับวันรถคันนี้มันโกงแล้วเออลืมเก็บตรงนี้ไม่เป็นไรเรายังนำอยู่ครับผม CWW ไป CWW เดี๋ยวไปเบรก CWW เอาหน่อยเว้ยฮู้ว้าว้างานหยาบแล้วแต่ไกลไปครับเรานำอยู่ไกลนะไม่มีปัญหาหรอกสบายสบายดีทั้งเกมมาพลาดตอนท้ายไม่เป็นไรครับอย่างนั้นก็ที่หนึ่งแอตแลนติสครับผมตานี้ตายตายมีอะไรตายเอ้าไม่ตายหรอก DYI อ่อนซะขนาดนี้ฮัลโหลดาเลมินะ ATY โอเคออกตัวไปแล้วขึ้นนำที่1 WCW ไป Overdip เอ้ยลืมไปครับผมมันต้องใช้ในโต2ครั้งนะมันถึงจะเก็บส่วนเกินได้เมื่อกี้ก็สเต็ปมั่วไปเลยครับไม่สามเหลี่ยมเลยเราทิ้งห่างกันข้างไกลแล้วตอนนี้ไปยาวๆไปสบายไปแล้วจ้าในโตเบียวๆแต่เบรกนิดนึงสไลด์มาเอ้ยฟุกทักมาครับน้องๆ น้องที่ตัดต่อคลิปทักมาเพิ่งตื่นพี่เออรู้แล้วลืมปิดปกติผมเวลาอัดคลิปผมจะปิดโทรศัพท์ตลอดเลยนะไม่ได้ปิดโทรศัพท์ดิเรียกว่าอะไรนะปิดแจ้งเตือนเออเพราะว่ามันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยแหละโอเวอร์ดีไปครับผมเข้าสู่รอบที่2เอ้ยลืมกดดับเบิ้ลบูสต์ไม่เป็นไรครับทำไกลทิ้งนี่อ่ะสี่เหลี่ยมอีกแล้วตานี้ไม่ได้สามเหลี่ยมเลยนะไปสบายครับตานี้นำอยู่กับข้างไกลไม่น่ามีปัญหาเอ้ยแอดวายไม่ได้ครับผมต้องแก้ด้วยวิธีนี้ครับในโตพิวๆไปและเหมือนจะไม่พ้นชนเลยแก้ครับแก้แบบหน้าด้านรู้ว่าไม่พ้นเราก็ชนดีครับจังหวะนี้ DWW โอดิฟเรียบร้อยจบแล้วเวลาเท่าไหร่วะที่9ไม่ทันละ50เอื้อ51ยังดีเพนกวินไอแลนด์ครับผมเอ้ยเจอคนเดิมว่ะเอาสิ
คนเดิมที่แพ้ในด่านดาร์กออนไลน์ครับผมเอาว่ะนี่เขากดด้วยกันใช่ไหมเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยแก้มือเว้ยดาร์กออนไลน์เราแพ้ครับผมโอ้เปิดตัวมาไม่ทันไรนี่แบบรถบังเป็นแถวเลยครับผมไปตีWด้วยไปเอาบันดูไปก่อนแอดวานซ์ตีWเอ้ยมันเบียดว่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาหน่อยเดี๋ยวไปแซงโค้งหน้าเอาได้ครับผมใช่ป่ะวะสะบัดตูดเดี๋ยววิเบก CWW ชนแล้วยังไงอะครับเดี๋ยวผมก็จะหลุดไปแล้วจังหวะนี้ขึ้นนำไปเป็นอันดับหนึ่งเว้ยแหมไปเดี๋ยววิเบกนำแล้วนำแล้วแก้มือครับผมดาวก็ไลท์พลาดเฉยมันแค้นมันแค้นมันแค้นไนโตรเพียวๆเข้าสู่รอบที่2มาเด็เก่งจริงก็ชนะผมดีครับด่านนี้แค้นไงแล้วก็ไลฟ์แพ้ไงเอ้ยไม่ดีละเอ้ยความเร็วตกเอ้ยเอาละเลี้ยงความเร็วไม่ได้ครับจังหวะนี้ความเร็วไม่พอนะแต่ไม่เป็นไรครับนำอยู่ค่อนข้างไกลครับไม่น่าจะมีปัญหาครับผม CWW ไปอันนี้สวยเว้ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วจ้าเอ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วสะบัดตูดเมื่อกี้ในโตเข้าเส้นชัยไปอะครับ47วินาที1นาที47วินาทีแก้แขนสำเร็จแล้วเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างผมสำหรับรถ A คันใหม่ผมคริสตัลสตาร์นะเป็นรถที่ข้ามแพทค่อนข้างเยอะนะและเป็นรถที่ดีมากครับผมจะแพ้คันเดียวก็คือ Spirit Breaker ครับไอ้รถแดงครับผมอันนี้ก็ไม่แพ้ใครเลยนะนอกจาก Spirit Breaker ครับเป็นรถที่คุ้มมากครับและสกิลพาสซีฟของคันนี้บอกว่าโหดมากๆจริงๆครับผมเอาละสำหรับวันนี้ครับผม DY ก็คงจะต้องลาไปก่อนครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และแค่นี้แหละไม่มีอะไรบ๊ายบายขอบคุณครับ